วันนี้ก็มีประเด็นข่าวครับที่น่าสนใจถึงประเด็นที่เรียกว่าควันหลงที่มันเกิดขึ้นนะครับแถวช่องแคบไต้หวันกับการที่จีนเนี่ยนะครับมีการส่งอากาศยานรบไปจำนวนที่หลายลำนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยเหมือนว่าจีนนั้นต้องการที่จะแสดงให้ไต้หวันว่าระวังตัวให้ดีนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งเนี่ยนะครับจะเจอของจริงจากการกระทำที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับเขาได้มีการกล่าวเอาไว้บอกว่าขอให้กองทัพจีนนั้นมีการเตรียมความพร้อมแบบเสมือนจริงในทุกเวลาหากจะต้องมีการเข้าสู่เรื่องของสงครามและสิ่งที่จีนกำลังกระทำเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกได้ว่าการกระทำของจีนนั้นเสมือนจริงก็คือการใช้เครื่องบินรบนะครับแล้วก็บินฝ่าเข้าไปยังเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันทางอากาศของไทเปก็เพื่อต้องการจะรู้นะครับว่าไต้หวันนั้นจะมีปฏิกิริยาอย่างไรและสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับกับการที่ไต้หวันนั้นมีการตอบโต้จีนบ้างก็มีด้วยกัน2ประเด็นก็คือ 1. ไต้หวันจะไม่อยู่นิ่งเฉยนะครับกับการที่จีนส่งอากาศยานรบไม่ว่าจะมาเพียงแค่1ลำหรือจะมาถึง38ลำก็ตามแต่ไต้หวันก็จะมีการส่งเครื่องบินขับไล่ของตนเองนะครับขึ้นไปทำการสกัดกั้นอย่างทันทีประเด็นที่2ครับไต้หวันจะใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีการกดปุ่มแต่จะมีการใช้ระบบเรดาร์ควบคุมการยิงเนี่ยครับทำการล็อกเป้าเครื่องบินรบจีนทุกลำที่ได้มีการบินเข้ามายังเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันทางอากาศเพื่อให้จีนนั้นได้ล่วงรู้นะครับว่าเครื่องบินของพวกเขานั้นกำลังตกอยู่ในภัยคุกคามต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศของไทเปแต่สิ่งหนึ่งนั้นที่จีนก็ต้องการให้ไต้หวันกระทำแบบนี้นะครับแล้วก็การมาของเครื่องบินเนี่ยนะครับที่มันถี่ๆมากสาเหตุหนึ่งนั้นเขาก็ต้องการจับล็อกเรื่องของสัญญาณระบบเรดาร์ที่มาจากตัวอากาศยานรบนะครับก็คือ F-16 หรือแม้แต่เครื่องบินท้องถิ่นที่ได้มีการผลิตขึ้นมาเองและก็รวมถึงระบบแพ็ก3ครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าทุกครั้งครับการมาของเครื่องบินรบแบบนี้บางทีนั้นจีนนะครับอาจจะมีการส่งเครื่องบินตรวจจับพวกสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยครับเช่นพวกเครื่องบินทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือบางทีก็จะไม่มีการส่งไปเพื่อต้องการหลอกล่อให้ไต้หวันเนี่ยครับว่าจะมีการส่งสัญญาณเรดาร์ในการมาจับล็อกเป้าเครื่องบินหรือไม่บางทีก็ส่งบางทีก็ไม่ส่งนะครับทำให้ไต้หวันนั้นเกิดความรำคาญใจและจนในท้ายที่สุดนะครับก็จะมีการไปล็อกเป้าเครื่องบินจีนถ้าหากว่าการล็อกเป้าดังกล่าวนั้นเครื่องบินทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์นั้นมันไม่มาก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงครับแต่ถ้าหากว่ามันมาก็เหมือนเป็นการไปเผยไตให้แก่จีนมันก็ดีกันในแง่ทั้ง2มุมแต่ว่าการมาในครั้งนั้นนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมและก็วันที่2ตุลาคมท่านผู้ชมเชื่อไหมครับไต้หวันนั้นออกอาการโดยเฉพาะทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยครับมีการออกมาแถลงการประณามจีนนะครับบอกว่าจีนเนี่ยนะครับมีการส่งเครื่องบิน2วัน77ลำนะครับท่านผู้ชมลองไปประมาณการเอาวันศุกร์นะครับส่งมา38วันเสาร์ส่งมาถึง39รวมแล้วก็คือ77ลำซึ่งถือว่าเป็นการส่งที่มากที่สุดนะครับ2วันที่ผ่านมานะครับก็เป็นการปรากฏตัวของเครื่องบินจีนก็จะมีพวกเครื่องบินขับไล่นะครับตระกูล J16 Su-30 Y-8 เครื่องบินปราบเรือดำน้ำแล้วก็เครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศ KJ-500 แต่โชคดีที่ว่าไต้หวันน่าจะจับล็อกอะไรได้เหมือนกันครับคือได้มีการปล่อยสัญญาณเรดาร์ของระบบควบคุมการยิงเหมือนว่าไต้หวันจะรู้ว่าจีนนั้นไม่ได้มีการส่งเครื่องบินทางสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ออกมาไต้หวันจึงได้มีการทำการล็อกเป้านะครับเครื่องบินจีน
แต่ว่าจีนนั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรครับก็ยังมีการบินมาจนถึงปลายเกาะแล้วก็บินกลับซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารได้มีการมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับได้เคยพูดถึงประเด็นที่บอกว่าขอให้กองทัพจีนนั้นเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ภาวะการทำสงครามได้ตลอดเวลาก็เหมือนว่าสีจิ้นผิงนั้นก็ต้องการความพร้อมนะครับในทุกเวลาจะเมื่อไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเขาว่าจะมีการสั่งเมื่อไหร่แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการที่จีนนั้นมีการส่งเครื่องบินนะครับจำนวนที่มากมายมหาศาลแบบนี้และก็รวมถึงการใช้วาจาของผู้นำสูงสุดของจีนนั้นผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจีนจะยังไม่กล้ามาทำสงครามใหญ่ที่มันเกิดขึ้นครับตรงบริเวณช่องแคบไต้หวันเพราะว่ามันมีผลพวงนะครับซึ่งความเป็นไปได้ต่อสงครามดังกล่าวนั้นไม่ว่าจะเป็นในระดับสูงสุดหรือว่าในเลเวลที่ประมาณปานกลางจะยังไม่มีทางที่มันจะเกิดขึ้นได้คือนักวิเคราะห์นะครับมีการชี้โป้งออกไปว่ากองทัพจีนนั้นยังมีจุดอ่อนและถ้าเกิดว่าอเมริกานั้นมีการเข้าแทรกแซงและอเมริกานี่ต้องเข้าแทรกแซงแน่ครับอเมริกาเนี่ยพูดมาตลอดบอกว่าอเมริกาจะมีการเข้าแทรกแซงไต้หวันทันทีหากไต้หวันนั้นถูกโจมตีแล้วก็ตามสำทับมาด้วยครับญี่ปุ่นกับออสเตรเลียกลายเป็น4+1ซึ่งจีนเข้าใจเหตุผลตรงนี้ดีครับแล้วจีนก็มองว่าหากการโจมตีนั้นมันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดสิ่งที่เกิดตามมาก็คือความล้มเหลวของการโจมตีและหากว่าจีนนั้นไม่สามารถที่จะยึดไต้หวันได้ก็เป็นโอกาสที่ยากแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับนักวิเคราะห์คนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยังได้แสดงความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกันออกไปบอกว่าจีนนั้นมักจะมีการส่งสารออกมาแบบนี้เป็นประจำนะครับกับการที่จีนเนี่ยนะครับมีการชี้ลายแทงเขาอาจจะไม่ได้มุ่งหมายถึงเกาะใหญ่ของไทเปแต่เขากำลังมุ่งหมายถึงฐานที่มั่นทางทหารแห่งหนึ่งก็คือที่เกาะปาตัสซึ่งเป็นดินแดนหนึ่งก็ตั้งห่างจากเกาะใหญ่ของไทเปลงมาทางใต้นะครับในเขตของเทือกจีนใต้ซึ่งเกาะตรงนี้นะครับที่ทางด้านของกองทัพอากาศจีนนั้นมีการส่งเครื่องบินนะครับแล้วก็ไปป้วนเปี้ยนเป็นประจำก็คือที่เกาะปาตัสซึ่งพื้นที่เกาะตรงนี้นะครับนักวิเคราะห์หลายคนนะครับเขามีความเชื่อมั่นกันว่าหากว่าจีนจะเอาเนี่ยครับจะต้องเอาเกาะปาตัสนี่แหละเพราะมันเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ด้านการทหารที่ดีนะครับไต้หวันมีการมาสร้างสนามบินขนาดเล็กครับเพื่อสำหรับการรองรับพวกอากาศยานปีกตึงและก็ปิดหมุนได้พื้นที่ตรงนี้ไม่มีผู้อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นหากว่าจีนโจมตีนั้นจะปราศจากเรื่องของมนุษยชนจะไม่มีการกล่าวถึงแต่จะเป็นการกล่าวถึงระหว่างการสู้รบกันครับระหว่างทหารจีนกับทหารของไต้หวันเท่านั้นเองและพื้นที่เกาะตรงนี้ซึ่งมองว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ง่ายครับและไม่มีการป้องกันที่มันเข้มแข็งมากซึ่งประเด็นตรงนี้นะครับท่านผู้ชมหากว่าจีนนั้นสามารถเข้าควบคุมเกาะปาตัสได้ครับจีนก็จะได้ฐานบินอีกหนึ่งแห่งนะครับที่มีความสำคัญทางตอนใต้ของไทเปแต่เหตุผลที่ตามมาก็คือเรื่องของเวลานะครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็บ่งชี้ไปว่าเกาะตรงนี้นะครับมันจะกลายมาเป็นชนวนสำคัญในช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็ชาติประชาธิปไตยอื่นๆนั้นจะมีการมากระโดดนะครับก้าวร่วงในพื้นที่ตรงนี้หรือไม่อันนี้ก็นำมาเป็นประเด็นนะครับนำเสนอกันสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ